ารู้ใจเราดีเขารู้ใจเราดีไหมเราใจดีไหมเขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็ช้าแต่ชัวร์ทุกตัวถูกอุ้ยเราก็มีใจอยู่ตลอดเราต้องไปตามหาด้วยล่ะค่ะนี่แสดงว่าเขาหัวใจเขาเป็นของเราแล้วเหรอไปเที่ยวไปหาไปเที่ยวค่ะไปหาคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อยู่ที่นั่นใช่หวานไหมคะเยอรมันเยอรมันต้องหวานด้วยใช่ไหมคะอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะเขาประเทศเขามีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีเยอะมากเลยหนุ่มเยอรมันนั้นมันถูกใจเราอร่อยค่ะอร่อยอะไรอร่อยอาหารที่นั่นอร่อยไม่ว่าจะหนุ่มเยอรมันอ๋อน้ำพริกหนุ่มที่ขายที่เยอรมันเหรอคะใช่ต้องตอบไม่ถูกคำถามตอบไม่ต้องรู้จ้ะเจอเพื่อนเพื่อนสนิทเราไหมล่ะเฮ้ยคุณพี่เมตตาด้วยคำว่าเพื่อนสนิทเลยนะเอาไปถูกเจอค่ะน่ารักสนุกค่ะเพราะว่าไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยถูกต้องค่ะเป็นไกด์เก๋แต่ไม่มีไกด์ขอเป็นไกด์ให้เราคือบอกเลยว่าภาษาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้คุยเหมือนเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็คือถ้าคุณไปเนี่ยมีเพื่อนไปอ่ะดีเราคะเราดูแลกันเขารู้ใจเราดีเขารู้ใจเราดีไหมเราใจดีไหมเขาเป็นคนน่ารักค่ะอุ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมเราไปแบบมีเป็นฟิลเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเจอแม่เจออะไรคือแม่เขาก็บอกว่าถ้าน่ารักแล้วเขาแบบเหมือนเป็นฟิลเหมือนเราคุยกันแบบเป็นเพื่อนที่เก๋อยากคุยด้วยอ่ะแบบมีฝึกภาษาหรืออะไรแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องคิดเหมือนวนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าไปลุยๆแล้วก็ได้ภาษาได้อะไรก็สนิทกันเจอกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเพื่อนกันกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนเล่นกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนไปไปนะคะเป็นอินเดียหรอเฮ้ยนั่นน่ะเป็นเรื่องของอนาคตอีกล่ะพวกคุณคะก็รู้สึกว่าดีค่ะมีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวพี่หรือเป็นเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวตอนนี้คือรู้สึกว่าใช้คำว่าโสดได้ไหมโสดใช้คำว่าโสดใช้คำว่าโสดได้ไหมโสด 100% ค่ะแต่มีคุณคุยโสดแต่คุยได้หมดเลยพูดแบบไหนคือตอนนี้เราอะมีเพื่อนมีครอบครัวรู้สึกว่าเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าถ้ายังไม่ได้ผูกมัดกับใครหรือยังเราต้องใช้เวลาเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะข้ามสเต็ปบางอย่างไปอะพอเรามันแบบรีบๆหรืออะไรเราไม่มั่นใจอะมันจะเกิดอะไรตามมาเราไม่รู้อันเนี้ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ช้าแต่ชัวร์ทุกคน